หลังจากแฟนๆผิดหวังกันมาอย่างท่วนหน้าในเอพิโซดที่แล้วเอพิโซดหน้านะครับตอนที่8จะเป็นตอนสุดท้ายนะของซีซั่น1นั่นเองครับผมปัจจุบันได้มีการประกาศสร้างซีซั่น2ไปเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศสร้างถึงซีซั่น5นะแค่ว่ามีแผนจะทำถึงซีซั่น5แต่ว่ายังไม่มีการประกาศสร้างถึงซีซั่น5นะครับแค่ประกาศว่าสร้างซีซั่น2แล้วและจะออนแอร์ในปีหน้านะครับ2023นั่นเองครับผมอาจจะได้ทำถึง5ซีซั่นหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเกิดว่ามันไม่แป๊กเสียก่อนนะนะครับต้องดูกระแสก่อนนะก็วันนี้เราก็จะมาแกะตัวอย่างกันครับตอนหน้าก็จะจบแล้วอ่ะใครที่แบบจบสักทีหรือก็ไม่อยากให้จบเลยก็แล้วแต่นะครับฉากเปิดมานะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิลการัดนะได้คุยกับเคเลบิมโบบอกว่าเอ้ยใบแห่งพฤกษาล่วงโรยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วก็เราจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ว่าพวกเราอ่ะจะต้องถ้าเกิดเราอยากจะได้อะไรอ่ะเราจะต้องทำการเสียสละบางอย่างโอ้โหพูดแบบนี้มันตีความได้อย่างเดียวเลยครับผมตีความได้อย่างเดียวเลยนะจากบทสนทนานี้ระหว่างทั้งสองคนนะก็คือว่าพวกเขาเนี่ยครับจะราชากิลการัดเนี่ยจะพากองทัพนะครับไปบุกยึดเอาซะเลยอันนี้ที่ผมตีความได้เอาจริงเหรอครับไปบุกเหล่าคนแค้นเลยล่ะเอาจริงเหรออย่างนี้เลยล่ะแล้วก็จะมีฉากเอลรอนนะครับถือแร่มิทิลอยู่นะอยู่ข้างๆต้นพฤกษานะก็หินก้อนเดียวมันอาจจะช่วยอะไรได้สักนิดนึงนะแล้วก็จะมีฉากที่เลดี้การาเรียลนะครับม้านะครับไปยังเมืองพร้อมกับพี่เฮาบันถ้าเกิดมองดีๆนะครับจะรู้ว่าพี่เฮาบันนะครับแกนี่นอนสลบเหมือดอยู่บนหลังม้าแล้วนะสงสัยทนพิษบาดแผลอยู่นะตอนนี้ถ้าเกิดมองดีๆนะครับตอนนี้พี่เฮาบันนี่นอนสลบเหมือดอยู่บนหลังม้านะพี่แกน่าจะเจ็บหนักอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็จะมีฉากใครคนใดคนหนึ่งถือตะเกียงเข้าไปในสถานที่บางอย่างเพราะว่าน่าจะเป็นเมืองลูมินอร์นะแล้วก็จะมีฉากที่องค์หญิงนะครับในสภาพตาบอดแล้วนะครับได้กลับมายังเมืองลูมินอร์องค์หญิงก็บอกว่าวิถีแห่งศรัทธาเราต้องยอมเสียสละอะไรบางอย่างแบบก็คือตอนนี้มันจะเน้นไปที่คำว่าเสียสละเป็นพิเศษเลยนะก็ไม่รู้ทำไมนะครับก็จะมีระเบิดที่เมืองลูมินอร์โอ้โหเมืองลูมินอร์เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับตอนนี้เดาก็ไม่ถูกแล้วเพราะว่าตอนนี้นะครับระหว่างที่องค์หญิงไม่อยู่เนี่ยคนที่คุมเมืองก็คือพี่ฟาราซอนกับทางเคเมนในตัวเซียมก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วก็จะมีฉากหนึ่งตอนสุดท้ายนะครับฉากที่โนริโดนเหล่านักบวชขาวควบคุมและเหล่านักบวชขาวก็เตรียมปล่อยเปลวไฟแล้วจะสู้แล้วนี่แล้วก็จะมีฉากที่เดรียการาเรียลนะครับนอนอยู่ตรงแหล่งน้ำแล้วก็ได้ถือมีดขึ้นมาเตรียมจะแทงใครบางคนจบซีซั่นหนึ่งจบแกะตัวอย่างนะครับเอาใครที่เห็นยังไงกับซีซั่น1นะครับก็จะจบอยู่แล้วครับสัปดาห์หน้าก็จบแล้วผมรู้สึกว่าอีกใจนึงก็ยังไม่อยากให้จบแต่ว่าอีกใจนึงก็บอกว่าไปตั้งหลักใหม่ซีซั่นใหม่ก็ได้วะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในพิธีนี้ก็ใหม่กันหน้าสวัสดี